แล้วก็มาที่กระแสของละครบุพเพสันนิวาสนะคะแม่หญิงกะละแมค่ะเตรียมจัดรายการพิเศษนะคะออกทางช่อง Mello Application Mello นะคะชื่อรายการที่มีชื่อว่าอึดตะปือหนังเจ้าค่ะแม่หญิงกระเกตหรือจะสู้แม่หญิงกะละแมที่ขอทำคลิปเลียนแบบละครบุพเพสันนิวาสพร้อมชวนเหล่านักแสดงในเรื่องทั้งบ่าวประจำตัวแม่นายอย่างพี่ผินพี่แย้มมาทำคลิปเมนูอาหารของแม่นายไลฟ์สไตล์ต่างๆและพฤติกรรมความแตกต่างของยุคอดีตและปัจจุบันที่ข้ามภพมาเรียกเสียงหัวเราะจากคุณผู้ชมเพื่อตอบรับกระแสความแรงของละครเรื่องนี้โดยใช้ชื่อรายการว่าอึดตะปือหนังเจ้าค่ะคำโบราณที่มีความหมายว่าเยอะหรือมากโขนนั่นเองกะละแมค่ะข้าคือแม่นายกะละแมอย่างนี้ข้าก็ทำคลิปเนื่องจากว่าข้าเนี่ยชอบละครเรื่องนี้มากติดมากนะคะบุพเพสันนิวาสแล้วก็ชอบพี่ผิดพี่แย้มมากจริงออกมาเนี่ยแล้วก็สนุกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ค่ะก็จะทำคลิปนะคะเมนูอาหารนะคะแล้วก็พวกไลฟ์สไตล์ต่างๆพฤติกรรมต่างๆที่แม่นางในเรื่องเนี่ยทำกันแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่ผิดพี่แย้มเนี่ยก็เหมือนเป็นคนจากสมัยโบราณมาแล้วส่วนเราอ่ะก็เป็นแบบแม่หญิงในสมัยนี้ก็มาบอกว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์สมัยนี้เวลาเขากินเขาใช้เขามีความเป็นอยู่เราเป็นยังไงอะไรนอกเหนือจากว่าพี่ผิดพี่แย้มแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะมีแม่ปริกอะไรอย่างนี้แล้วก็จอยอะไรอย่างนี้ค่ะคุณแต่จีแต่ละคนไม่ค่ะคุณหลวงคุณหลวงโอ้โหคุณหลวงหาคิวไม่ได้หรอคะณจุดนี้คือแบบแต่ก็อยากได้นะคะรวมทั้งจะได้อะไรคะไปดักได้เขาอะค่ะนอกจากสองบ่าวพี่ผินพี่แย้มในรายการยังจะมีตัวละครจากบทเพลงสันนิวาสมาร่วมฮาเฮกับแม่หญิงกะละแมด้วยสามารถติดตามชมได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางแอปพลิเคชันเมลโลเวลา20:00 น.ตรงค่ะค่ะแฟนๆบุพเพสันนิวาสสามารถติดตามรายการของแม่หญิงกะละแมได้นะคะเริ่มพุธนี้เป็นตอนแรกเลยค่ะติดตามได้ตั้งแต่20:00 น.ทางแอปพลิเคชัน Mello ค่ะ